สวัสดีครับผมโอ๊ตปิเซียวอชครับก็วันนี้โอ๊ตก็มีนาฬิกาเอเลเง่โอโซเน่ในรุ่นลังเง่วันตัวมูลเฟสวัสดุเยลโลโกไหมพี่ๆได้ชมนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่โอ๊ตมองว่าเป็นหนึ่งในลังเง่ที่1คือน่าเก็บสะสมแล้วก็2คือน่าลงทุนมากๆเลยด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกว่าเราหานาฬิกาเอเลเง่วันเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันไหนก็ตามนะครับแล้วเป็นวัสดุเยลโลโกนะตอนนี้ถือว่าหาได้ยากมากเพราะว่าเขาก็มีการหยุดการผลิตของวัสดุเยลโลโกไปนานพอสมควรครับเลยทำให้ของในตลาดเนี่ยขาดแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเกิดเราเช็คราคาจากเมืองนอกเนี่ยบางทีเนี่ยเยลโลโกเนี่ยก็ราคาวัดกับพวกโรสโกและแพลทินัมได้เลยครับผมเพราะว่าด้วยความที่ของในตลาดมันน้อยลงไปมากๆแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในแรร์ไอเทมที่เราน่าจะเก็บสะสมกันครับผมเพราะว่าในอนาคตวัสดุเยลโลโกที่ถ้าเกิดเขาหยุดผลิตจริงเลยนะครับก็กลายเป็นว่าวัสดุเนี้ยก็จะกลายเป็นของแรร์ไอเทมสำหรับแบรนด์เอลังเง่เลยครับผมก็ทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูนาฬิกาเรือนนี้กันเลยครับเพราะว่ามันหายากมากๆด้วยแล้วก็มันมีดีเทลหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกับรุ่นปัจจุบันซะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเข็มหน้าปัดแล้วก็ตัวดีเทลต่างๆบนหน้าปัดด้วยครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาชมกันเลยครับกับลังเง่วันในรหัส 109.021 ครับผมก็จะเป็นวัสดุเยลโลโกแล้วก็หน้าปัดจะมีมูลเฟสด้วยอยู่ที่วงเข็มบีเล็กครับผมก็มาชมกันเลยครับตัวรุ่นนี้นะครับมันผลิตตอนปีประมาณ2003แล้วก็เลิกผลิตไปในปี2013ตามข้อมูลของ Watch Base นะครับก็ตัวนี้ถือว่ามีลักษณะที่แตกต่างจากนาฬิการุ่นใหม่ๆพอสมควรเลยเพราะว่าหน้าปัดของนาฬิกาในยุคนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียกว่าเป็นซิลเวอร์ไดอัลเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบซิลเวอร์ไดอัลของตัวยุคปีประมาณ2000ต้นๆหรือว่าเก่ากว่านั้นนะครับกับรุ่นใหม่ๆเนี่ยซิลเวอร์ไดอัลของรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะมีความอมเหลืองติดวินเทจนิดนึงซึ่งอันนี้ก็สำหรับคนที่ชอบนาฬิกาใหม่ๆนะครับอาจจะไม่คุ้นเคยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่ไม่สวยไหมแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาที่เป็นแบบออริจินอลดั้งเดิมหรือว่ามีความเป็นวินเทจนึงเนี่ยสีเนี่ยโอ๊ตมองว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็ดีเทลอีกอย่างนึงที่มันค่อยๆหายไปสำหรับนาฬิกาตั้งแต่ยุคเก่าสุดของเอลังเง่เลยมายุคกลางคือช่วงปี2000กว่าๆแล้วก็ยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวพลายน้ำครับถ้าเกิดเราสังเกตตัวบริเวณหน้าปัดนะครับพลายน้ำของตัวนี้นะครับมันจะยังมีอยู่ที่บริเวณเข็มแล้วก็ที่วงใหญ่เนี่ยจะมีมาร์กอยู่ภายรอบนอกเนี่ยเขาก็จะมีจุดที่มีลักษณะเป็นพลายน้ำแต้มไว้ครับผมส่วนที่ตัว Power Reserve เนี่ยตรงลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นสามเหลี่ยมที่ใช้สีในการแต้มแล้วมันจะไม่มีพลายน้ำซึ่งรุ่นใหม่ๆถ้าเกิดสมมติว่าเราขับรถเวลากลางคืนแล้วเราหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นอะไรจากบนหน้าปัดแล้วแต่ว่าข้อดีของนาฬิกายุคเก่าของเอลเง่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปี1900ต้นๆเลยจนถึงปี2000กว่าๆเนี่ยก็ยังมีเอกลักษณ์ที่สำคัญก็คือว่ามันยังมีพลายน้ำอยู่ครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นซีรีส์ที่ถึงแม้ว่าตัววงใหญ่ของเขาเนี่ยครับตัวหลักมาร์กเกอร์เนี่ยจะกลายเป็นหลักอาราบิกที่เป็นอินเสิร์ตโดยใช้ทองคำอินเสิร์ตแล้วแต่ว่าตัวเข็มแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ยังมีพลายน้ำแต้มอยู่ครับผมซึ่งตรงนี้เขาก็เป็นส่วนที่ลดทอนให้หายลงไปอันนี้ด้วยวัตถุประสงค์อะไรอันนี้โอ้ก็ไม่แน่ใจเขาอาจจะมองว่าเราอาจจะมีแสงสว่างมากพอในแต่ละพื้นที่ในการใช้งานนาฬิกาอะไรนี้เขาก็เลยเอาพลายน้ำออกไปด้วยก็อาจจะแล้วแต่หลายคนมองครับผมแต่ว่ายิ่งเก่าเนี่ยมันก็ยิ่งพายน้ำยิ่งเยอะอย่างถ้าเกิดเป็นเจเนเรชันแรกๆเลยนะครับเราไปสังเกตดูดีๆเนี่ยตัวหลักแม้แต่ว่าตัวหลักโรมันที่อยู่บนหน้าปัดของเขาเนี่ยก็จะเป็นหลักที่แต้มพายน้ำด้วยเหมือนกันครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของที่หาได้ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่โอนมองว่าน่าเก็บสะสมมากเหมือนกันครับผมก็อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีงามมากๆทีนี้เราก็ไปดูที่ตัวพระจันทร์ครับผมก็ซีรีส์นี้สำหรับซีรีส์นี้เนี่ยก็จะเป็นพระจันทร์แบบรุ่นเก่าอยู่ก็คือเขาจะมีลักษณะเป็นดวงดาวแบบเป็นดาวดวงใหญ่ๆเป็นดาว5แฉกเลยอยู่ใหญ่อยู่บนท้องฟ้าก็จะไม่ได้มีดาวเป็นเหมือนแบบเป็นทางช้างเผือกเหมือนในรุ่นก่อนที่จะเป็นรุ่นปัจจุบันที่มันจะมีกลางวันกลางคืนท้องฟ้าสีฟ้าท้องฟ้าสีเข้มเนี่ยอยู่บนหน้าปัดด้วยนะจะเป็นรุ่นใหม่แหละแต่ว่ารุ่นก่อนหน้านั้นก็จะเป็นรุ่นที่มีดวงดาวแบบกระจายเยอะๆครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นอีกเจเนเรชันหนึ่งก็จะอยู่ในช่วงปี2000ต้นๆดาวเขาจะเป็นดวงใหญ่ๆแล้วก็คู่กับพระจันทร์ที่มีลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นพระจันทร์แบบขัดเงาครับผมก็อันนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์ของในยุคนั้นครับก็อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่โอ๊ตมองว่าจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่ทำให้คนที่เก็บเอลังเง่แล้วรู้สึกว่าคือแบรนด์มันยาวนานแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันหายไปหลายสิบปีมากๆจากช่วงสงครามโลกเนี่ยแล้วเขาย้อนกลับมาอีกทีมาผลิตใหม่ตอนปี1900กว่าๆนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันหานาฬิกาวินเทจของเอลังเง่เนี่ยค่อนข้างยากมันไม่เหมือนกับโรเล็กที่ผลิตมาต่อเนื่องหรือปาเต็กที่ผลิตมาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแล้วนาฬิกาของเอลังเง่ในยุคเนี่ยประมาณปี1900จนปี2000ต้นๆเนี่ยโอเลยมองว่าเป็นของที่น่าเก็บสะสมมากๆครับก็อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่โอ๊ตอยากจะเชียร์พี่ๆครับโอเคทีนี้เราก็มาดูที่ตัวเคสแล้วก็ตัวเครื่องกันดีกว่าครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวรุ่นอื่นๆเลยครับก็คือตัวเคสตัวนี้จะเป็นเยลโลโกครับแล้วก็วัสดุที่เป็นไวโกเยลโลโกแพลตินัมเนี่ยครับเขาจะมีลักษณะ
ตรงด้านข้างตัวเรือนเนี่ยเป็นเคสขัดด้านครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการขัดเงาซึ่งตัวละเง่ตัวนี้ก็ไซส์เนี่ยกำลังดีครับเพราะว่าไซส์มัน 38.5 สำหรับโอ๊ตนะครับก็คือข้อมือ 6.2 นิ้วนี่คือไซส์ที่สวยที่สุดสำหรับโอ๊ตแล้วครับก็จริงๆแล้วสำหรับข้อมือพี่ที่ประมาณ 6.5 นิ้วขึ้นไปนะครับก็จะแนะนำเป็นตัว Grand One ครับผมเพราะว่าตัวนั้นจะไซส์ 40.5 แต่ว่าถ้าเกิดใครไซส์ข้อมือต่ำกว่า 6.5 นิ้วเนี่ยโอ๊ตจะแนะนำว่าให้ลองไซส์ 38.5 ก่อนเพราะว่านาฬิกายุคนี้เนาะก็มันเป็นยุคที่คนส่วนใหญ่เขาก็แฮปปี้กับนาฬิกาไซส์ประมาณแบบ38 39 40อะไรอย่างงี้ก็แต่ว่าด้วยความที่ลังเง่เนี่ยมันเป็นนาฬิกากลมแล้วก็มีความหนาเดฟอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครข้อมือเกินกว่า 6.5 นิ้วจะแนะนำว่าลองมาใส่ตัว 38.5 ก่อนแล้วถ้าเกิดมันยิ้มให้ข้อพี่นี่ก็จัดเลยครับโอ๊ตว่าเป็นนาฬิกาที่เก็บสะสมได้ลงทุนได้ครับนี่ข้อมือโอ๊ต 6.2 นิ้วก็ใส่ตัวนี้ได้อย่างพอดีเป๊ะเลยครับขาของนาฬิกาเนี่ยก็ไม่กางออกจากข้อมือโอ๊ตครับถือว่าเป็นไซส์ที่ใส่สวยที่สุดแล้วก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่โอ๊ตว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นนาฬิกาสามัญประจำบ้านเหมือนพวกซัมเรเนอร์หรือว่าเป็นนอติลุสหรือเป็น AP ครับผมเพราะว่านี่เป็นไอคอนิกที่มีชื่อเสียงมากๆในช่วงยุคสมัยนี้ครับผมก็น่าสนใจเลยพอมาเข้าคู่กับตัวสายหนังแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าดีงามมากๆเลยครับส่วนตัวบางคนเนี่ยอาจจะชอบตัวที่เป็นโฟลดิ้งบัคเคิลนะครับแต่โอ๊ตรู้สึกว่าโอ๊ตใส่โฟลดิ้งบัคเคิลแล้วเจ็บข้อมือครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่โอ๊ตก็จะเลิฟๆมากๆกับนาฬิกาที่เป็นแบบหัวเข็มขัดแบบนี้ครับแล้วก็ได้ฟิลดูคลาสสิกดีด้วยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง L901.5 ครับผมก็จะเป็นเครื่องเบสมาจากตัวลังเง่วันปกติที่เป็น 901.0 ที่เป็นตัวแบบไม่มีพระจันทร์ครับแล้วก็ modify ตัวพระจันทร์เข้าไปที่บริเวณเข็มเวนาทีวงเล็กครับผมก็ตรงนี้เครื่องเขาก็จะเป็น processor 72ชั่วโมงครับแล้วก็ด้านหลังเครื่องเนี่ยเราก็จะเห็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของเอเลเง่ก็คือตัวสีของวัสดุที่ใช้ในการทำเครื่องก็คือเจอร์มันซิลเวอร์หรือว่าเป็นอลลอยที่ผสมมีผสมเป็นเงินแล้วก็มีหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็จะแตกต่างกับฝั่งนาฬิกาโดยประเทศอื่นเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นทองเหลืองแล้วก็ชุบโครเมียมเอาให้มันได้เป็นพื้นที่ให้เป็นวัสดุมันเป็นสีเงินแต่ว่าตัวเนี้ยด้วยเอกลักษณ์ของเขาตรงนี้ที่เขาใช้ซิลเวอร์นอยหรือว่าเจอร์มันซิลเวอร์เนี่ยมันก็จะออกซิไดไปเรื่อยๆแล้วก็สีก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับยิ่งนาฬิกายิ่งเก่าเนี่ยตัวเครื่องก็จะยิ่งอมทองขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆของเครื่องเอลังเง่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องชาตองซึ่งโอ๊ตก็จะพูดทุกคลิปเกี่ยวกับเอลังเง่ครับว่าวิธีการฝังโกชาตองเนี่ยมันก็เป็นวิธีแบบโบราณเลยที่จะทำให้เมทับทิมที่มันเป็นเมทับทิมธรรมชาติเนี่ยมันแข็งแรซึ่งความคงทนแข็งแรงมากกว่าแต่ว่าเขาก็ยังคงใช้วิธีฝังแบบโบราณแบบดั้งเดิมครับก็คือมีแผ่นจานทองสำหรับรองตัวเมทัลทิมก่อนที่จะฝังด้วยบลูสตีล 2-3 จุดครับผมก็อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อีกจุดหนึ่งของเอลังเง่ที่สำคัญครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยก็คือบริเวณที่เป็นจักรกอกหรือว่าเป็นคอหงตรงนี้ครับเพราะว่าทุกด้านเนี่ยเขาจะต้องทุกเรือนเนี่ยจะต้องมีเพลทที่มีการแกะสลักด้วยมือของช่างที่มีอยู่แค่ไม่กี่คนในโรงงานของเอลังเง่ครับซึ่งแต่ละเรือนก็จะมีลักษณะการแกะที่อาจจะดูคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะว่ามันเป็นมือแล้วก็มีช่างแต่ละคนเขาก็จะมีลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่ไม่เหมือนกันด้วยครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าดีงามมากๆเลยเพราะว่าเราได้ลายขัดแบบเก่าเขาเราจะสังเกตด้านล่างเนี่ยมันจะลายขัดเนี่ยเขาจะมีการตีเป็นเส้นๆซึ่งลายแกะสมัยใหม่เนี่ยมันจะเป็นลายดอกไม้เกือบทั้งหมดแหละอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้นาฬิกาเรือนนี้นะโอ๊ตมองว่าน่าเก็บสะสมมากๆครับก็สำหรับแบรนด์เอลังเง่นะครับก็ถือว่าโอ๊ตมองว่าอนาคตเนี่ยก็น่าเก็บสะสมแทบจะทุกรุ่นเลยครับทั้งแซกโซเนียทั้งริชาร์ดลังเง่1815ทุกตัวเนี่ยมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็มีความเรียบง่ายอยู่ในตัวโอ๊ตเชื่อว่าสำหรับพี่ที่เริ่มจะเบื่อนาฬิกาสายสปอร์ตหรือว่าอะไรที่มันแบบดูเยอะจนเกินไปหรือว่ามันดูแบบมันซ้ำกับคนอื่นมากเกินไปในเอลังเง่เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งช้อยที่โอ๊ตมองว่าน่าสนใจมากๆครับก็ยังไงทั้งในแง่การลงทุนแล้วก็ในแง่การเก็บสะสมและการใช้งานถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆทั้ง3ด้านครับผมก็ยังไงโอ๊ตฝากนาฬิกาแบรนด์นี้ไว้ในอ้อมใจพี่ๆให้ลองศึกษาหรือว่าใครสงสัยอะไรก็ลองปรึกษาโอ๊ตเข้ามาใน LINE แอดของร้านได้ครับผมยังไงโอ๊ตฝากช่องปีเซียรีวิวไว้ในอ้อมใจของพี่ๆด้วยครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับ